เป็นมวยเลยขอบคุณน้องกิตครับพี่น้องเอ้ยยังสู้ไหมสู้หรือเปล่าสู้กับคารวะหัวจิตหัวใจของทุกท่านครับผมจิตหัวใจของการต่อสู้เข้าเดือนที่5ที่เรายังยืนหยัดจะครบปีที่คปท.ได้ออกมาเรียกร้องเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมกระบวนการทางกฎหมายของประเทศไทยสามารถบังคับใช้ได้กับทุกคนในประเทศอย่างเท่าเทียมเราเริ่มต้นต่อสู้เราเริ่มต้นของการเรียกร้องด้วยคนไม่ถึง10คนครับพี่น้องครับวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ยืนยันว่าสิ่งที่คปท.และสปปส.กองทัพทำได้ทำคือสิ่งที่ตอกย้ำว่าเรามาถูกทางแล้วครับพี่น้องครับซึ่ง5เดือนที่เรายืนหยัดก็ต้องมีอุปสรรคก็ต้องมีปัญหาก็ต้องมีมดแมลงสิ่งแปลกปลอมเข้ามาสร้างความรำคาญใจกับเราบ้างถูกต้องไหมครับพี่น้องวันนี้เราเจอกับมดแมลงที่มาสร้างความรำคาญเหมือนที่เป็นแมลงหวี่แมลงที่ตัวเล็กๆแม้จะสร้างความรำคาญแต่มันก็จะอยู่กับเราเฉกเช่นที่เราเจอกรณีผู้กำกับสน.นางเลิ้งที่ชื่อนายวันชัยคนนี้ครับหลายท่านพูดไปตั้งแต่ต้นในเรื่องของการที่เจ้าพนักงานบังคับคดีพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.นางเลิ้งมาเยี่ยมเยียนเราแต่เช้าพร้อมกับคำสั่งศาลที่สั่งให้คปท.ยุติการชุมนุมภายในระยะเวลา7วันแต่ช่วงเช้า11นาฬิกาก่อนหน้าที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะมาถึงพร้อมกับผู้กำกับสน.นางเลิ้งนั้นก็มีท่านผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ซึ่งเป็นหัวหน้าโดยตรงของผู้กำกับมาก่อนผู้กำกับมาคุยกับเราแบบทำความเข้าใจถึงสถานการณ์มาคุยกับเราเสมือนหนึ่งว่าเขายังไม่ทราบว่าผู้กำกับจะมาแสดงบทบาทจะมาแสดงละครอะไรให้เราได้เห็นซึ่งเราก็เดาทางตั้งแต่เมื่อคืนว่าละครบทนี้มีตัวประกอบเป็นใครมีใครกำกับการแสดงและมีใครคอยบงการอยู่เบื้องหลังครับพี่น้องครับเพราะเป็นละครเป็นหนังที่เริ่มส่งสัญญาณให้เราทราบตั้งแต่เดือนกว่าๆที่ผ่านมาแล้วว่าอยากให้พี่น้องคปท.พี่น้องสปปส.พี่น้องกองทัพธรรมย้ายการชุมนุมจากสะพานชมัยมรุเชษฐ์แห่งนี้ซึ่งเราก็เคยพูดบนเวทีว่าเราจะยืนหยัดอยู่ที่นี่เราจะร่วมกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในห้วงเวลาของเดือนกรกฎาคมแต่มันก็เกิดเหตุการณ์ที่ผู้กำกับที่ชื่อนายวันชัยไปหาพยานหลักฐานหาคนร้องซึ่งเราไม่อยากที่จะเอ่ยถึงว่าเป็นกลุ่มใดบ้างเพราะหลายท่านได้พูดไปแล้วแต่มีข้อเท็จจริงบางอย่างที่นายวันชัยหรือผู้กำกับสน.นางเลิ้งได้ไปร้องต่อศาลนั้น
ไม่เป็นความจริงใดๆทั้งสิ้นเป็นข้อเท็จจริงที่ไปกล่าวอ้างกับศาลเพียงฝ่ายเดียวในคำร้องของนายวันชัยซึ่งผมจะอ่านให้ฟังคร่าวๆที่เขียนถึงศาลร้องถึงศาลว่าการชุมนุมของเราที่ใช้ระยะเวลา5เดือนนั้นเป็นการชุมนุมที่ไม่มีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนครับพี่น้องครับและบรรยายต่อไปว่าเป็นการชุมนุมที่เลื่อนลอยและไม่ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการชุมนุมอย่างแน่ชัดผมอยากให้นายวันชัยหรือผู้กำกับสน.นางเลิ้งสั่งจับขังเจ้าหน้าที่ตำรวจสายสืบทุกนายที่มาทำข่าวในพื้นที่ชุมนุมครับทำไมผมถึงกล้ากล่าวแบบนี้ทุกครั้งที่เราชุมนุมที่คุณบอกว่า5เดือนกว่าที่ผ่านมาผู้ปราศัยบนเวทีทั้งผู้ปราศัยที่เป็นแขกและผู้ปราศัยหลักก็พูดกับพี่น้องประชาชนทั้งที่อยู่ที่สะพานชมัยมรุเชษฐ์แห่งนี้และพี่น้องทางบ้านว่าเป้าประสงค์หลักของเราจุดประสงค์หลักของเราคือการรักษากระบวนการยุติธรรมถูกต้องไหมครับพี่น้องทำไมเราต้องรักษากระบวนการยุติธรรมเพราะนักโทษชายทักษิณชินวัตรที่กลับมาบอกว่าจะรับโทษไม่ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวเรามองว่าการปล่อยให้นักโทษที่มีความผิดชัดเจนที่ยอมรับความผิดต่อหน้าศาลแล้วใช้กลไกของระเบียบกรมราชทัณฑ์นั้นมาทำให้ตัวเองไม่ติดคุกจะทำให้กระบวนการยุติธรรมกระบวนการทางกฎหมายมันเสียหายรุนแรงไปมากกว่านี้นี่คือจุดประสงค์ที่เรามาอยู่ตรงนี้แล้วนายวันชัยไม่ได้แหกตาดูหรือว่าป้ายข้างหลังที่เราติดในช่วง3เดือนแรกที่เราเขียนว่าเซฟกระบวนการยุติธรรมแล้วพี่น้องทราบหรือไม่ว่าทุกครั้งที่ผมทำหนังสือแจ้งการชุมนุมที่ไปต่อทุก2เดือน2เดือนครั้งนั้นมันต้องเขียนระบุในหนังสือแจ้งการชุมนุมว่ามีวัตถุประสงค์การชุมนุมเรื่องอะไรในหนังสือผมเขียนระบุว่าเซฟกระบวนการยุติธรรมกรณีนักโทษชายทักษิณชินวัตรไม่ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวแล้วนายวันชัยมาบอกว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่มีวัตถุประสงค์คือการไปกล่าวเท็จต่อศาลถูกต้องไหมครับพี่น้องนี่คือกรณีที่นายวันชัยพูดว่าเราไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนกรณีที่2นายวันชัยบอกว่าเป็นการชุมนุมที่เลื่อนลอยหลังจากที่เราชุมนุมเดือนที่1เดือนที่2เราก็มีประเด็นอื่นๆต่อเนื่องเราไปปปช.เราไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติเราไปกรมราชทัณฑ์สิ่งเหล่านี้มันมีเอกสารบันทึกอย่างชัดเจนมันมีหนังสือเลขลับของหน่วยราชการต่างๆเพียงแต่นายวันชัยไม่แหกตาหรือไม่สอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาทำหน้าที่วันที่เราไปยื่นอุทธรณ์ยื่นคำร้องต่อศาลเราจะหอบเอกสารเป็นลังๆเพื่อไปยืนยันว่าเรามีวัตถุประสงค์การชุมนุมอย่างชัดเจนครับพี่น้องไม่มีใครเขามานั่งนั่งนอนๆแล้วเต้นรำกันกลางคืนแล้วบอกว่านี่คือการชุมนุมหรอครับท่าน
ผู้กำกับสอนอนางเลิงที่ชื่อนายวันชัยวันนี้ในวงเจรจาถ้าพี่น้องได้ดูทางการถ่ายทอดพี่น้องจะเห็นถึงพฤติกรรมแม้การเจรจาพูดคุยจะเป็นพี่ทนายนกเขาเป็นส่วนใหญ่เพราะพี่ทนายนกเขาเขาอยากจะให้บรรยากาศมันออกมาไปในทางที่ดีพี่ทนายนกเขาทราบอยู่แล้วว่าถ้าปล่อยให้พวกผมจัดการนายวันชัยวันนี้เละไม่เป็นที่สิ้นที่ดีแน่ๆครับผมเลยได้พูดไม่กี่คำแต่ก็ไม่เป็นไรเราได้เห็นแล้วว่าบุคลิกเราได้เห็นแล้วว่าเป้าประสงค์ของเขาไม่ได้มีเป้าประสงค์ที่จะยอมรับการชุมนุมยอมรับสิทธิทางการเมืองของพี่น้องประชาชนแม้แต่เพียงนิดเดียวครับเขาพูดแต่เรื่องข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติชุมนุมเขาอ้างแต่ความผิดที่เขาท่องมาเหมือนที่เราทราบกันมาโดยตลอดเหตุผลที่เขาเอาไปอ้างก็ถือว่าเป็นเหตุผลที่เหมือนท่านอาจารย์หมอบอกว่าถ้าคนอื่นที่ไม่ทราบข้อเท็จจริงถ้าคนอื่นที่ไม่อยู่ในที่ชุมนุมก็พร้อมที่จะยอมรับว่าอาจจะมีความจริงอยู่บ้างแต่ความจริงที่ว่าเป็นความจริงที่ส่วนหนึ่งเป็นการปั้นความจริงครับพี่น้องครับเหมือนเช่นกรณีที่ผมพูดเรื่องนายวันชัยบอกว่าเราไม่มีจุดประสงค์ของการชุมนุมเราก็จะเอาข้อมูลเราไปยื่นต่อศาลในส่วนอื่นๆเราก็จะไปโต้แย้งในข้อมูลของนายวันชัยเฉกเช่นเดียวกันส่วนดุลพินิจหรือการสั่งของศาลหลังจากนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเคารพอำนาจศาลถูกต้องไหมครับพี่น้องผมไม่เคยกลัวการชุมนุมอยู่แล้วเราเริ่มจาก7คนเราเริ่มเพราะเราคิดว่าประเทศมันจะเลวร้ายไปมากกว่านี้เราเริ่มจากที่เราคิดว่าถ้าไม่มีคนที่คอยมาท้วงติงถ้าไม่มีคนที่คอยมาบอกพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งก็ไม่มีเวล่ำเวลานักการเมืองข้าราชการที่เลวๆมันก็จะสุมหัวกันสร้างความชิบหายให้กับประเทศถูกต้องไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วหากเราไม่ได้ชุมนุมที่นี่หลังจากที่ศาลมีคำสั่งหลังจากนี้ข้างหน้าฝั่งตรงกันข้ามหรือบริเวณใกล้เคียงนี้ก็เป็นที่ชุมนุมได้ครับพี่น้องครับฝั่งสะพานมัคควาลังสันก็ยังเป็นที่ชุมนุมได้ฝั่งกระทรวงเกษตรก็เป็นที่ชุมนุมได้หน้าสนามม้านางเลิงก็เป็นที่ชุมนุมได้คปท.ยังชุมนุมแยกอุรุพงษ์ได้เลยครับชุมนุมตรงไหนก็ได้แต่การชุมนุมนั้นต้องเป็นการชุมนุมที่ถูกต้องตามกฎหมายและสามารถกดดันรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจรัฐได้เท่านั้นครับพี่น้องครับหรือจะชุมนุมกลับมาที่เดิมก็ได้วันนี้ผมถามทนายนกเขาพี่ทนายนกเขาก่อนที่จะมีการเจรจากับตำรวจว่าถ้าหากศาลมีคำสั่งหลังจากเราอุทธรณ์แล้วเราไม่สามารถที่จะมีเหตุผลให้ศาลเปลี่ยนแปลงคำสั่งได้เราต้องย้ายการชุมนุมตามคำสั่งศาลนั้นเราสามารถกลับมาชุมนุมได้อีกหรือไม่หลังจากที่ปฏิบัติตามศาลแล้วทนายนกเขาบอกว่ามึงก็ย้ายให้ได้สัก 3-4 วันแล้วมึงค่อยกลับมาใหม่ก็ได้แต่ทนายนกเขาเขาก็บอกว่าผมถามว่าผมย้ายวันนี้
ถือว่าจบตามคำสั่งศาลแล้วผมมาพรุ่งนี้ได้ไหมทนายนกขอว่ามึงก็อยากกวนตีนศาลให้มันมากผมก็บอกว่าไม่ใช่กวนตีนผมถามในเชิงข้อกฎหมายเพราะถือว่ามันจบตามคำสั่งไปแล้วพรุ่งนี้ก็ถือว่าเริ่มใหม่ถูกต้องไหมครับพี่น้องแต่เราก็คงไม่ไปทำในลักษณะนั้นแต่กำลังจะบอกว่าการชุมนุมเป็นสิทธิทางการเมืองการชุมนุมเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญไม่มีกฎหมายใดใหญ่กว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญครับพี่น้องครับพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะมันเป็นแค่พรบที่มาจัดการดูแลให้การชุมนุมมันสงบเรียบร้อยให้การชุมนุมมันอยู่ในลู่ในทางให้การชุมนุมมันไม่ไปรบกวนหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนคนอื่นๆนี่คือเจตนาง่ายๆซึ่งเราก็ตีความข้อกฎหมายนี้อย่างชัดเจนและเคร่งครัดแต่ก็ยังมีบางส่วนที่เราอาจจะผิดจากพระราชบัญญัติชุมนุมไปบ้างก็นี่คือเหตุผลที่ผู้กำกับสน.นางเลิ้งที่ชื่อนายวันชัยนำสิ่งที่เราทำไม่ได้ตามพระราชบัญญัติชุมนุมทั้งหมดไปแจ้งหรือไปร้องต่อศาลก็นำมาสู่คำพิพากษาให้เรายุติแล้วก็ให้เลิกการชุมนุมก็หลังจากนี้เราก็คงต้องไปยื่นพรุ่งนี้ทนายความจะไปนำเอกสารที่ตอนนี้เราก็มีแล้วแต่ยังไม่ถือว่าเป็นทางการเพราะว่าเป็นเอกสารส่วนหนึ่งที่เจ้าพนักงานบังคับคดีมาปิดหมายแต่เราต้องไปขอฉบับเต็มตามกระบวนการทางศาลวันนี้ระยะเวลาไม่ทันก็พรุ่งนี้เอามาทนายความก็จะมาทำสำนวนอุทธรณ์รวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานเราถ่ายรูปเราจัดการเอกสารเราเตรียมการไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าวันหนึ่งเราต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับพี่น้องครับไม่อยากจะบอกว่าเราชุมนุมมา5เดือนกองเอกสารที่อยู่บนหัวทนายมิ้นเนี่ยถือว่าเยอะมากครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นอย่ากังวลชุมนุมที่นี่ไม่ได้เราก็ย้ายไปชุมนุมที่อื่นชุมนุมที่อื่นไม่ได้เดี๋ยวเรามาคิดวิธีว่าเราจะชุมนุมยังไงถูกต้องไหมครับพี่น้องแต่ยังไงทักษิณและคนที่ช่วยเหลือต้องติดคุกอย่างแน่นอนติดคุกเพราะคนแค่หยิบมือเดียวแบบพวกเราแบบที่คนอื่นดูถูกนี่แหละติดคุกเพราะความมุ่งมั่นตั้งใจความศรัทธาต่อสิ่งที่พวกเราทำในสิ่งที่พวกเรากำลังดำเนินการอยู่นี่แหละครับไม่มีโชคช่วยไม่มีคนอื่นใดๆทั้งสิ้นมีแต่กำลังกายกำลังใจกำลังความมุ่งมั่นตั้งใจของพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นี่แทบทั้งสิ้นครับขอให้พี่น้องเชื่อมั่นในกำลังใจของตัวเองเชื่อมั่นแรงมุ่งมั่นของตัวเองไม่มีใครทำอะไรเราได้ตราบใดก็ตามที่เรายังอยู่ในกรอบของกฎหมายตราบใดก็ตามที่เราไม่ไปละเมิดในส่วนอื่นๆที่กฎหมายได้ห้ามไว้ครับพี่น้องครับวันนี้ก็ถือว่าเรามาเจอแรงเสียดทานที่ทดสอบบทของการต่อสู้ซึ่งหลายคนที่มาเป็นหลักในการต่อสู้ผ่านบททดสอบนี้มาเกือบทั้งสิ้นเมื่อกี้ผมพูดกับพี่น้องที่อยู่ข้างล่างว่าไม่มีอะไรที่จะน่ากลัวไปกว่านี้แล้วสำหรับชีวิตผมซึ่งผมผ่านมาแล้วก็คือการที่ไปอยู่ในคุก6เดือนซึ่งไม่มีอะไรที่น่ากลัวกว่านี้แล้วถูกต้องไหมครับพี่น้องมันจิ๊บจ้อยมากกับแค่สิ่งที่เราเจอวันนี้ไม่ได้หมดกำลังใจด้วย
และคิดว่านี่คือบทพิสูจน์ที่จะพิสูจน์ร่วมกับพี่น้องว่าเราจะนำชัยชนะให้ได้ในที่สุดครับพี่น้องครับตอนแรกในคำสั่งศาลผมนึกว่าผมจะเป็นผู้ถูกร้องที่หนึ่งปรากฏว่าเขาเปลี่ยนเป็นคุณพิชิตชัยมงคลเพราะคุณพิชิตเป็นแกนนำตามที่สื่อมวลชนให้สมญาว่าเป็นแกนนำเขาเลยบอกว่าคุณพิชิตเป็นผู้ถูกร้องที่หนึ่งผมเป็นผู้ถูกร้องที่สองแต่นี่คือบทบาทที่ถูกสมมุติแค่นั้นเองสุดท้ายเราก็เท่ากันหมดทั้งพวกผมและพี่น้องที่มาร่วมชุมนุมพวกเราคือผู้ร่วมต่อสู้พวกเราคือผู้ร่วมที่ยืนหยัดร่วมกันที่จะนำพากระบวนการยุติธรรมให้กลับมาสู่ประเทศไทยและนี่คือปณิธานของพวกเราทุกคนที่จะร่วมกันต่อสู้ถูกต้องไหมครับพี่น้องวันนี้ขึ้นมาทักทายกับพี่น้องสั้นๆแล้วก็รู้สึกอบอุ่นที่ปกติเวลาขึ้นมาก็พี่น้องไม่ได้เยอะแบบนี้แต่วันนี้เราก็มาให้กำลังใจแล้วก็ทุกคนก็มีกำลังใจที่จะอยู่ด้วยกันต่อไปนะครับส่วนหลังจากนี้จะดำเนินการอย่างไรพวกเราที่เป็นส่วนหลักๆในการจัดการตรงนี้ก็จะปรึกษาหารือกันทุกวันแล้วก็ปรึกษาหารือเพื่อหาทางออกร่วมกันหลังปรึกษาหารือก็จะมาแจ้งให้พี่น้องได้รับทราบร่วมกันครับผมคืนนี้ทักทายกับพี่น้องสั้นๆแล้วพรุ่งนี้ถ้ามีเอกสารและมีอะไรคืบหน้าที่เป็นข้อมูลใหม่ก็จะมานำเสนอกับพี่น้องอีกครั้งนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพี่นัทเซยีมาครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับป้าแหม่มนะครับจากสวิตนะครับวันนี้เอาทอดมันมาให้นะฮะก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยฮะมาทำท่าว่าจะเป็นมาลัยนะเป็นดอกไม้นะครับเป็นกำลังใจนะครับที่พ่อแม่พี่น้องนะครับให้พวกเรานะครับก็เดินหน้าต่อไปในการต่อสู้นะครับในการต่อสู้เพื่อประเทศชาติของพวกเรานะครับเซฟกระบวนการยุติธรรมเซฟประเทศไทยนะครับวันนี้เห็นได้ชัดนะครับเริ่มมีแล้วกระบวนการนะครับผมเลยเรียกว่าเป็นกระบวนการนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วพวก